27ธันวาคม2565เป็นวันสวยแห่งชาติค่ะวันนั้นเป็นวันล่อซื้อคนเรียกสวยคนรับสวยวันนั้นเป็นวันที่อธิบดีกรมอุทยานค่ะชื่ออะไรนะรัชดาสุริยกุลนวิยาค่ะนัดประชุมระดับบริหารของกรมทั้งกรมหมายความว่าระดับบริหารระดับหัวหน้าหน่วยจากต่างประเทศทั่วประเทศก็ต้องเดินทางเข้ามาร่วมประชุมด้วยใช่ค่ะวันที่27นะความหมายของวันประชุมระดับบริหารทั่วประเทศมันไม่ใช่แค่พี่เพื่อนน้องเจอกันนิดหนึ่งเจ้านายลูกน้องเจอกันนิดหนึ่งเพื่อจะมีอะไรรับส่งในเชิงของนโยบายนโยบายอะไรกันบ้างแต่ยังมีอีกหนึ่งความหมายในยุคของรัชดาสุริยกุลนวิยาเนี่ยยังมีอีกหนึ่งความหมายก็คือวันสวยแห่งชาติวันส่งสวยอ่ะถ้าพูดง่ายๆต้องเดินทางมาส่งสวยกันอ่ะเงินสดๆใส่ซองอัดกันมาแน่นๆอ่ะแล้วก็หิ้วกันมาเลยค่ะเขาเลือกล่อซื้ออธิบดีรัชดาวันสวยแห่งชาติดังนั้นมันก็ต้องเจอสวยเต็มห้องใช่มาถูกวันมากนะคะเป็นวันถ้ามาวันอื่นอาจจะไม่เจอไงคลิปดังต่อไปนี้ค่ะภูมิใจเสนอโดยชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กลางดึกเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะชูวิทย์นอกจากเรื่องจินหลงละยังหันมาเล่นเรื่องอธิบดีรัชดาใช่ค่ะอินด้วยค่ะอินด้วยค่ะอินมากอินมากค่ะคุณชูวิทย์ค่ะไม่หลับไม่นอนนะคะแกเอาคลิปหนึ่งมาโพสต์เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ปปช.ร่วมกับตำรวจปปป.ค่ะคุมตัวอธิบดีรัชดากลับไปที่ห้องทำงานใช่เข้าไปตรวจค้นห้องนั่นแหละแล้วก็เข้าไปค้นอะไรในห้องใช่แล้วไปดูสิครับค้นอะไรเจออะไรคลิปที่เราเคยเปิดไปนะฮะคลิปนี้คลิปใหม่จริงๆค่ะไปค้นห้องเจอกระเป๋าของอธิบดีรัชดาเปิดกระเป๋าของอธิบดีรัชดาเจออะไรนี่ไงเชิญนะพอพฤศจิกายนทย65ครับส่วนไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าสออ16ครับแล้วก็ครับทีละซองจำนวนหนึ่งนะครับเอาเงินมาวางไว้บนซองนะครับเรียงซองมีเขียนด้านในด้วยนะครับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสบอ16เชียงใหม่นะครับเดือนพฤศจิกายน2565ยอดเบิกจ่าย 2,758,280 บาทนะครับแล้วก็มีเขียนว่า 5% เท่ากับ 137,914 บาทครับไว้ได้ถ้าจะได้มีที่อันนี้ยังติดอยู่ครับนี่เราก็จะเก็บได้ครับเอาเข้าผมด้วยครับเอาที่ครับเป็นซองได้ข้างในอีกครับซองเล็กข้างในซองเล็กข้างใน3ซองครับสีน้ำตาลครับมีเขียนว่ามีเป็นชื่อนะครับชานุเดชธัญนนท์นะครับอช.สนิทระยองครับแล้วก็อีกซองเขียนว่าพระเดิมนะครับอช.หาเดือนก่อนใช่ไหมหาดวุฒิหาดวรรณกรหาดใช่ไหมใช่ครับหาดวรรณกรโอเคครับแล้วก็แดงอันนี้เป็นแต่ซองก็มาแล้วก็เหมือนมาวางข้างบนวางดำเป็นซองเหรอเนี่ยกองเป็นกองเหมือนคุณสองไม่ถือว่าชักชายาเงินอยู่กดหนึ่งนะเท่าไหร่ดูยอดด้วยอันนี้นับดับนะถ้ามันไม่รู้จำนวนนับถ้าเขาเขียนจำนวนไว้ไม่ต้องครับอันนี้เอานับครับนับเลยนับเป็นเรื่องของข้อนกระเป๋าครับมาช่วยด้วยกันอันนี้ยอดอยู่ตัวละยอดอยู่ใช่อันไหนเงินยอด25 26 27 28 29 30 30 ก็ 30,000 พอดีอันนั้นยอดของอะไร30,000เขียนว่าตอนนั้นไว้บนไงเอาตัวเขียนไว้บนสมัยไม่ยอมสมัยตอนนี้30,000เดี๋ยวแทงในวิดีโอนี่จบนะจะไปไล่ทางเดียวเราที่เขียนไว้บนแทนเราจะไม่เขียนไว้บนไม่เขียนใหม่นะอืมแต่เราต้องใช้ตัวนับไปต่อ
อันนี้อันนี้ผมนัดแล้วให้มันเป็นชื่อเลยใช่ครับ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 สามหมื่นสามหมื่นเหมือนกันสามหมื่นเหมือนกันนะกรองนะอันนี้ก็จะสามหมื่นเหมือนกันสามหมื่นคุณซองต่อไปเลยครับทางต่อไปอันนี้จะเป็นที่พี่โดนว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษนะครับแกะเลยนะครับมีโน้ตตั้งแต่มียอดดูแลข้างในก็จะมีกระดาษกระดาษตารางรวมไหมครับอันนี้ก็รวมไหมพอจะจ่ายงบประมาณพศ2566นะครับส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่รักที่13สาขาลำปางค่าใช้จ่ายกลม 7% นะครับยอด 81,298 บาทอ่ะตามสมควรแก่กรณีสรุปนะสรุปนะสรุปนะครับสรุปนะครับสรุปว่าเปิดกระเป๋าที่เจอในห้องทำงานอธิบดีรัชดากระเป๋าลายพรางไปเจอซองบรรจุเงินหน้าซองระบุว่าส่งมาจากลูกน้องคนไหนค่ะจำนวนเท่าไหร่หน่วยงานไหนอืมบางซองเขียนจำนวนเงินหน้าซองบางซองไม่ได้เขียนจำนวนเงินหน้าซองใช่ค่ะแต่มีเงินเมื่อสักครู่ตำรวจปปปแกะซองชักเงินสดแล้วก็นับสดสดถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปบันทึกไว้เลยหน่วยไหนจ่ายเท่าไหร่ไม่ได้ระบุก็ซองไหนเท่าไหร่ซองไหนเท่าไหร่ซองไหนมาจากลูกน้องคนไหนบางซองคุณนายเห็นไหมมีทำตารางมาอย่างเรียบร้อยไหลยังไงคิดเป็น 5% แล้วเท่าไหร่อย่างไรโอ้โหเหมือนทำระบบเลยอ่ะตารางเหมือนเข้าระบบเลยอ่ะเมื่อสักครู่ตารางตรงนั้นมันเป็นตารางที่แจกแจงเป็นลายโปรเจกต์ลายโครงการใช่โครงการแล้วตัดเปอร์เซ็นต์มาเท่าไหร่ลักษณะของการเรียกสวยมีทั้งเงินก้อนเงินรายเดือนและเงินที่คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่หน่วยงานนั้นนั้นนั้นได้รับได้รับจัดสรรค่ะประมาณนั้นดังนั้นเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็มีรายละเอียดมันก็จะมีเศษเวลาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมันก็จะมีเศษดังนั้นมาอยู่ซองหนึ่งเขาก็สรุปเป็นตารางให้เห็นชัดๆเมื่อสักครู่นะครับใช่ทำตารางเลยเหมือนทำเข้าระบบเลยนะแต่นี่คือการจ่ายสวยค่ะอ่ะตามนี้อันนี้ละเอียดยิบกว่าที่ได้นำเสนอไปเมื่อวานนะชูวิทย์ใช้คำว่าไอ้สันดานระยำไม่รู้ด่าใครก็ไม่รู้พอแล้วพอแล้วจบจบแต่อ่านแล้วสะเทือนใจนะสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์บอกมันการบอกเล่าความรู้สึกของคนที่ต้องหาเงินมาจ่ายสวยต่อไปนี้ตลกร้ายอธิบดีรัชดาค่ะอ่านไปน้ำตาไหลไปไม่อยากเชื่อเนาะตลกร้ายหัวเราะไม่ออกจะร้องไห้จะดีไหมประมาณนั้นนะครับอธิบดีรัชดาเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช28กุมภา2565 28กุมภา2565ปีนี้28กุมภา65ค่ะจากกุมภาขยับมาเดือนมีนาค่ะวันนั้นคือ15มีนาคม2565ค่ะใน Facebook ของฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมอุทยานได้โพสต์อินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งเอาขึ้นจอเลยนี่เลยอินโฟกราฟิกชิ้นนี้สุดยอดมีภาพอธิบดีมันเป็นแคมเปญของอธิบดีใหม่ค่ะเมื่อประกาศนโยบายลูกน้องก็เด้งรับเอานโยบายของอธิบดีใหม่ของนายใหม่มาทำเป็นอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะมันทัดบนสุดค่ะทสโปร่งใสและเป็นธรรมทัดลงมา No gift policy งดรับของขวัญและต่อด้วยนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากนั้นตูโตกรมอุทยานแห่งชาติงดรับของขวัญทุกชนิดค่ะโซเชียลก็ใจร้ายไปขุดเจอกราฟิกตัวนี้เม้นเลยเม้นกระจายเอามาแชร์ต่อแล้วก็เม้นแบบโอ้โหผมว่าอธิบดีรัชดานอนไม่หลับตัวอย่างเช่นไปดูไหมบางข้อความไหมตัวอย่างเช่นงดรับของขวัญรับเฉพาะเงิน55อีกหนึ่งข้อความอีกคนนึงบอกว่ากินเลยครับ
เอากินใช่ไหมเออแดกเลยครับง่ายดีแดกเลยรับแต่เงินสดใช่ไหมครับเออรถรับของขวัญรับเฉพาะเงินรับแต่เงินสดใช่ไหมครับค่ะแดกเลยครับง่ายดีแดกเลยแดกเลยแดกเลยพอจบจบจบพอตามสมควรเกิดจะมีแสบจริงๆไม่ต้องห่วงแล้วว่าคอมเมนต์จะกระจายขนาดไหน